แสดงกริยาอาการแล้วนะคะต่อไปค่ะอะไรอีกนะเขาเรียนแต่เขาเรียนเขากำลังทำไมคะกำลังนั่งนั่งสะกดยังไงนะนออะงอนังไม้เอกนั่งเอ๊ะสระอะอยู่ไหนคะสระอะไม่เห็นมีเลยเออเก่งมากเลยก็บอกว่าสระอะนั้นเปลี่ยนเป็นข้างบนแล้วคะคุณครูเก่งมากเลยจำได้แม่นยำใช่ไหมคะคะนออะงอนังคะผสมด้วยสระอะแต่เมื่อมีตัวสะกดงองูเป็นตัวสะกดคะสระจึงเปลี่ยนไปเป็นอะไรเลยนักกาทันทีนะคะนออะงอนังไม้เอกนั่งนะคำว่านั่งและเป็นกริยาท่าทางเหมือนกับนักเรียนตอนนี้กำลังทำอะไรคะกำลังนั่งเหมือนกันนะคะนั่งเรียนตามองคุณครูมองก็คือกริยาในท่าทางมองแล้วนะคะทีนี้มาดูซิเช้าๆเด็กทำไมนะมีน้ำเป็นของเหลวเราเรียกว่าดื่ม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 แล้วมาดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลิกเถอะดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงนะคะฉะนั้นเช้าๆเราควรที่จะดื่มนมนะคะให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะคะเช้าๆนักเรียนก่อนจะเข้าเรียนก็จะมีโครงการนะคะโครงการเสริมการดื่มนมเสริมสุขภาพนั่นเองใช่ไหมคะคำว่าดื่มมีสระอะไรด้วยเอ่ยสระอะไรคะสระอือคะแต่มีคำอธิบายให้ฟังนิดนึงคำว่าดื่มนักเรียนสงสัยว่าบางคำที่คำว่าดื่มไม่เห็นมีตัวอ้ออ่างเลยคะทีนี้ถ้าคำว่าดื่มที่ผสมด้วยสระอือสระอือเมื่อมีตัวสะกดนะคะอ้ออ่างนั้นจะหายไปหายไปแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นมออือก็มีตัวอะไรด้วยก็มีออ่างมาเคียงข้างด้วยนะคะต้องมีออ่างมาอยู่เคียงข้างด้วยมออือมือมออือแล้วมีออ่างอยู่ข้างๆแต่ถ้ามีตัวสะกดอออ่างนั้นหายไปนะคะอันนี้นักเรียนต้องจำไว้ด้วยนะมีการสงสัยถามนะดออือมอดื่มไหมเอกดื่มเป็นกริยานะคะดื่มแล้วนักเรียนหญิงชอบเลยอะไรคะ อะไรเอ่ยดมนะคะดมสะกดยังไงคะอะไรเอ่ยดโอมอดมซาละโอหายไปแล้วหายไปดโอมอดมนะคะเอารถรูปหายไปแล้วนะคะสโลนั้นกลัวอะไรล่ะกลัวตัวสะกดจึงรถรูปหายไปเลยดมเป็นกริยาท่าทางในการดมดอกไม้นะคะผู้หญิงกับดอกไม้เป็นของคู่กันนะคะจะดมว่ามีกลิ่นหอมไหมแต่นักเรียนต้องระวังนะบางคนเนี่ยเห็นเจอดอกกุหลาบเนี่ยโอ้อยากจะดมเลยนะคะเอามือไปทำไมคะโน้มกลิ่นกุหลาบมาแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าในกุหลาบมันจะมีหนามต้นกุหลาบเนี่ยมันจะมีหนามแหลมคมแล้วก็เกสรกุหลาบเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากเลยโดยเฉพาะกุหลาบมอญนะคะจะมีตัวแมลงเล็กๆเช่นตัวผึ้งตัวเล็กอะไรเนี่ยมันจะไปตอมละอองเกสรดอกกุหลาบแล้วเราเรียนจมูกไปดมเนี่ยมันทำไมคะมันต่อยเอาได้นะฉะนั้นหรือมดตะนอยตัวเล็กๆดำๆเนี่ยมันก็จะต่อยได้ต้องระมัดระวังด้วยนะเวลานักเรียนจะดมดอกไม้ต้องระมัดระวังด้วยนะดีใจดอกไม้สวยๆที่ไหนได้ล่ะถูกมดต่อยซะแล้วนะคะคำว่าดมอะไรล่ะอะไรคะโอ้กินนั่นเองอ้าปากกว้างเลยคะเอากินสะกดยังไงคะอะไรเอ่ยกออินอกินกินอะไรล่ะกินขนมกินน้ำได้ไหมกินน้ำได้ไหมคะใครว่ากินน้ำได้คำว่ากินเนี่ยเป็นการแสดงกิริยาการในการอ้าปากแล้วก็ทำไมคะเอาอาหารใส่ไปในปากแล้วก็มีการเคี้ยวแต่ถ้าน้ำเนี่ยเราเคี้ยวได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้คำว่าดื่มนะต้องใช้ให้ถูกต้องนะท่านนักเรียนลาคุณครูคุณครูคะหนูขออนุญาตไปกินน้ำ
คุณครูไม่ให้ไปแล้วอย่ากดคุณครูนะคะเพราะว่านักเรียนพูดจาอะไรคะพูดจาไม่ตรงกับความจริงแล้วความจริงกินไม่ได้ใช่ไหมคะต้องดื่มหากินใช้กับอาหารท่าน้ำเป็นของเหลวต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นนมหรือเป็นน้ำอื่นต้องเรียกว่าดื่มน้ำนะคะเอาละดูสิเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยผู้ชายคนนี้กำลังทำไมคะอะไรคะดูดูสะกดยังไงนะดาอูดูสระอูที่ไหนตำแหน่งของสระอูก็อยู่ที่ข้างล่างตัวพยัญชนะนะคะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดนะดออูดูค่ะเมื่อมีการดูนะตาดูหูฟังสมองคิดนะคะเอาละอะไรเอ่ยอะไรคะจับนั่นเองเวลานักเรียนเดินไปข้ามถนนก็จะมีผู้ปกครองคอยที่จะอะไรคะจับค่ะจออะบอจับค่ะจับมือเพื่อให้เดินไปด้วยกันนะคะจับคะได้ยังเอ่ยได้แล้วมีเด็ก2คนกำลังทำไมคะน่ารักจังเลยดูที่ตาก่อนทำไมคะอะไรเอ่ยจ้องนะคะจ้องนะจ้องสะกดยังไงคะจองอจ้องไม้โทจ้องเก่งมากเลยนะคะทีนี้อ่านละคราวต่อไปมาอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไม่ต้องสะกดคำแล้วนะมาดูซิทบทวนการอ่านคำกันค่ะ1 2 3อะไรเอ่ยคนที่เมื่อสักครู่นี้ไม่อ่านนะตอนนี้อ่านซ้ำนะคะ1 2 3เดินทีนี้ดูใหม่นะคำนี้อ่านว่าอะไรนะนอนดื่มนั่งโอ้เก่งมากเลยนะคะอันนี้เป็นคำที่เป็นการกระทำอาการที่แสดงอะไรคะที่นักเรียนอ่านคำมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการกระทำอาการที่แสดงออกมาทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนการนั่งการกินการดมเหล่านี้นะคะเอาล่ะทีนี้ก่อนจะเรียนต่อมาเรามาร้องเพลงกันสักหนึ่งเพลงดีไหมดีไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันสักหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรดีนะเพลงส่วนประกอบของประโยคร้องได้หรือเปล่าคะร้องได้ไหมคะยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยก่อนที่จะร้องเพลงเอามาอ่านก่อนก็แล้วกันคะเวลาเราร้องเพลงเนี่ยตรงนี้เป็นทำนองนะคะทำนองเพลงลา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 เอาฝึกร้อง1 2 3ลา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 ประโยคก็คือข้อความที่จะทำให้เราทราบว่าที่จะทำให้เราทราบว่ามีประธานและคำกริยามีประธานและคำกริยาอีกอย่างหนาก็คือกรรม นะคะเสียงครูก็เริ่มจะแห้งแล้วนะอันนี้คือเพลงของประโยคนะคะเวลานักเรียนทำข้อสอบก็ให้คำมานักเรียนก็จะทราบเลยว่าประโยคนี้ใช่ประโยคหรือไม่เขาบอกว่าให้คำมายกตัวอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าให้คำมาเช่นหนูร้องหรือว่าเอ๊ะอีเอ๊ะกอกอนะหนูร้องขอเอ๊ะอีเอ๊ะคอดื่มให้มาแค่อย่างเงี้ยนักเรียนจะเอาข้อไหนเป็นคำว่าประโยคล่ะกอไก่หนูร้องมี
มีประธานและมีกริยานะเก่งมากเลยนะคะอ่ะทีนี้มาร้องเพลงกันนะได้ไหมคะเรามาร้องกันอีกครั้งหนึ่งร้องดังๆนะดังค่ะต้องตามด้วยกันนักเรียนเพลงนี้ก็เป็นเพลงเรื่องราวของประโยคง่ายไหมคะง่ายเวลานักเรียนทำเรื่องราวของประโยคนักเรียนก็อย่าลืมนึกถึงเรื่องของเพลงส่วนประกอบของประโยคด้วยนะคะทีนี้เรามาดูคุณครูจะแสดงแผงภูมิให้ดูว่าในเรื่องราวของประโยคนั้นแต่งอย่างไรกันบ้างเอาลองมาดูซินะคะอันนี้ดูแผงภูมิในเรื่องของประโยคนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของประโยคยกตัวอย่างมีประโยคประกอบไปด้วย1ภาคอะไรคะภาคประธาน2ภาคแสดงภาคแสดงจะแบ่งออกเป็นกริยาและกรรมบางประโยคไม่มีกรรมนะคะเพราะว่าเป็นประโยคที่